สวัสดีค่ะวันนี้เราขอเสนอวิธีการทำข้าวคั่วจากข้าวเหนียวนะคะที่เห็นว่าที่บ้านรับประทานเมนูลาบยำก้อยบ่อยๆข้าวคั่วนี่เราไม่ได้ซื้อเราทำเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นข้าวคั่วที่ซื้อเวลาซื้อมาแล้วเขาจะป่นแบบละเอียดมันก็จะพอมาปรุงเป็นอาหารเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นโคลนนะคะแต่ถ้าทำเองเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ว่าระดับของความละเอียดของข้าวคั่วที่เราต้องการนี่เป็นแบบไหนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินข้าวคั่วที่มันยังไม่ละเอียดมากเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต้องทำยังไงบ้างนะคะอย่างแรกก็เราใช้ข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะครั้งนี้เราใช้ประมาณ3ถ้วยตวงเนาะใส่ลงในกระทะไม่ต้องเอาไปซาวเลยนะคะก็คือแกะออกมาจากถุงก็ใส่เลยใช้ไฟกลางแล้วก็ใช้ตะหลิวคนนะคะให้มันออกมาเป็นสีเหลืองทองตอนนี้เรามาคั่วเปิดแก๊สแล้วคั่วกันดีกว่าค่ะที่เราคั่วในกระทะก็เหลืองสุกทั่วกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำไปปั่นหรือตำในครกก็แล้วแต่ว่าที่บ้านมีอุปกรณ์แบบไหนนะคะค่ะหลังจากที่ข้าวเหนียวที่เรานำไปคั่วจนเหลืองแบบนี้แหละเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะนำมาปั่นให้ละเอียดความละเอียดก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านนะคะว่าชอบละเอียดมากละเอียดน้อยนะคะสำหรับข้าวคั่วนะคะเราก็จะมานำเข้าเครื่องปั่นนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับข้าวคั่วที่เอาไว้ปรุงลาบปรุงก้อยอะไรพวกนี้นะคะก็ที่บ้านนี่รับประทานเมนูนี้กันเป็นประจำก็เลยต้องทำข้าวคั่วเองค่ะมันก็หอมแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อให้มันเสียเงินเนาะเพราะที่นี่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงถ้าไปซื้อของแบบนี้ตามร้านเอเชียนะคะแล้วก็ตามร้านเอเชียก็จะแบบว่าเป็นข้าวคั่วที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากถ้าเราทำเองเราก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าเราชอบความละเอียดของข้าวคั่วประมาณไหนจะสังเกตได้ว่าก็ยังจะมีเม็ดข้าวที่ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่คือชอบแบบ
เวลาเอาไปปรุงเป็นลาบเนี่ยค่ะก็ยังได้เคี้ยวโดนข้าวคั่วบ้างนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับข้าวคั่วของเรานะคะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะต่อไปก็ในโอกาสต่อไปก็จะมีคลิปสำหรับวิธีการทำอาหารหรือว่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารอื่นๆมาให้ชมกันอีกค่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ